ฝนตกตกกินข้าวร้านน้ำเพิ่มครับผมอากาศฝนตกตกน้ำเพิ่มก็ผัดกระเพราหมูกรอบร้อนๆเลยนึกว่าทำให้ใครทำให้สาวๆตัวนี้ข้าวหมูกรอบเลยเดี๋ยวก็เตรียมพร้อมๆก่อนนะผมเสียงเข้าไปจากเสียงหรอมาเอาจากไม้เลยครับนะจากไม้เลยแหละดูตัวดิ้งเด้งนะผมมาจะเป็นแบบไข่เป็ดไข่ไก่ด้วยครับผมข้าวผัดไข่นี่เสียมีดทั้งสามหม้อมาเรียนเลยครับกำลังจะมาชิมกะเพราหมูกรอบชมเมนูข้าวผัดนะเพิ่มก่อนไข่เป็ดลงไปก่อนครับผมเบาอุ้ยมือเดียวอย่างแท้รอให้มันเซ็ตโตก่อนครับผมฝนตกๆบรรยากาศดีครับข้าวผัดไข่แบบไข่เป็ดไข่ไก่ครับผมกุ้งตัวใหญ่ๆด้วยง่ายตามด้วยข้าวนะครับผมครับปรุงรสปลาเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็แป้งนัวนะครับข้าวผัดตรงขาดรสดีไปเลยด้วยครับผมกับพริกไทยน้ำปลาน้ำตาลนะครับหอมกระทะแน่นอนครับแบบนี้ฝนตกอากาศดีๆแซ่บแน่นอนนี่ลงสองรอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้เลยครับได้แล้วเนี่ยได้อยู่แล้วว่าได้แล้วกำลังไม่ใหม่เลยครับกำลังใหม่เป็นน้องเด้งน้องเด้งเลยยิงไฟใหม่กระทะนิดหน่อยยังหอมครับผมเติมเอาต้นหอมแล้วใส่ยิกยิกของแท้เรียบร้อยผมทายด้วยพริกไทยหอมเดี๋ยวไปรอสดกันเลยครับผมโอ้ยมันจะคึมๆสักหน่อยครับผมพริกน้ำปลารับรองอร่อยแน่นอนครับผมที่เดียวผมก็เป็นพริกหยวกครับผมแกมไปเลยแล้วก็ผมมีต้นหอมเอาหอมใหญ่มากินกับเลยครับผมยิ่งสะใจข้าวผัดไข่แบบสุดยอดเลยมีกุ้งตัวใหญ่ด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีบรรยากาศฝนตกๆอากาศเย็นๆครับผมมากินข้าวผัดไข่แบบไม่กระทะหอมๆครับผมทีมเมื่อนาเพิ่มเนี่ยแบบต้องห่วงกันแล้วครับโอ้ยหอมมากเลยอย่ามากอร่อยยังมากมายมหาศาลครับผมพริกคาพริกอีกหมับเขาให้ครับเหยียบกันมือดีกว่าเผ็ดมากพริกหยวกพริกหยวกมากไหม
เปล่าที่ไม่กินบักเน่าเขาหมดเลยครับผมหลานลูกนี่ไม่ต้องบีบบักเน่าเลยใครนี่หอมหอมไม่ใหม่โอ้ยเจ๋งเขาหอมหอมใครหอมรอมากพร้อมกินใหม่กระทะเถอะครับผมสุดยอดอากาศดีๆเงื่อไหลติ๊กๆเลยครับผมสุดยอดมากจับเขียนไม้ขึ้นหนาผมสวัสดีครับ